สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งกับนิง Make Up Kitchen นะคะวันนี้นิงจะมาพูดถึงสปาโฟมก็คือนิงได้ไปลองใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ของทางร้านนะคะที่เคยที่นิงทำคอร์สเกี่ยวกับพวกเคราตินอยู่นะคะก็เลยแล้วทีนี้ว่ามีสาวๆหลายท่านแบบสนใจอยากใช้ด้วยก็เลยฝากนิงสั่งทีนี้นิงก็เลยจะมาอธิบายให้ฟังว่ามันใช้ยังไงมันต่างกับแชมพูเคราตินที่เคยใช้อยู่ยังไงนะคะเพราะว่ามันใช้ไม่เหมือนกันนะคะสปาโฟมตัวนี้ตัวใหม่ที่นิ้งเพิ่งได้ไปลองมาแล้วก็แบบมันน่าสนใจจากสรรพคุณต่างๆจะเป็นนี้ขวดแล้วก็ปั๊มออกมาคือเขย่าก่อนแล้วก็ปั๊มออกมามันจะเป็นโฟมมันจะแบบนุ่มๆหนาๆแน่นๆเนื้อแน่นมากแต่ว่ามันไม่ใช่แชมพูคืออาทิตย์นึงเราจะใช้กันแค่2ครั้งพอนะคะหลังจากเราลงแชมพูแล้ว1รอบซึ่งแชมพูเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเคราตินก็ได้คือเป็นแชมพูที่เราใช้อยู่ก็ได้แต่ว่าตัวเนี้ยมันจะช่วยทำให้หนังศีรษะของเราเนี่ยมันสะอาดขึ้นนะคะแบบพวกสิ่งตกค้างจากสารเคมีที่มันหลงเหลืออยู่จากการทำสีการดัดการอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยทำแล้วก็ช่วยเรื่องระบบการไหลเวียนของเลือดแล้วก็ช่วยให้หนังศีรษะเราเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรมันสะอาดแล้วก็แบบไม่มีสารตกค้างคือมันจะไม่มันนะคะแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเวลามันแบบมันก็จะอุดตันบนหนังศีรษะของเรานะคะก็แล้วก็มีสาวๆถามถึงแชมพูบางท่านยังไม่เคยใช้แต่ว่าอยากลองของเคราตินเหมือนกันนิ้งก็ยังใช้ไม่คงตัวเดิมนะคะคือคลิปที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นขวดรุ่นเก่าที่ไม่เป็นฝาปั๊มแต่ว่าอันรอบนี้นะคะมันจะเป็นฝาปั๊มหมดทุกอย่างแล้วก็มันอันนี้ก็จะเป็นแชมพูนะคะขนาดเท่าเดิม125 มล. 499 บาทแล้วก็มันจะมีแต่ว่าตัวใหม่ที่นิ้งเปลี่ยนก็คือจะเป็นตัวของคอนดิชั่นเนอร์รุ่นเก่าของคลิปที่เราจะใช้เป็นตัวออริจินอลธรรมดาสำหรับผมธรรมดาก็คือไม่ได้มีปัญหามากนักแต่ว่านิ้งจะเป็นคนที่หนังศีรษะมันผมมันเร็วแต่ว่าแล้วก็แบบมันแต่ไม่มีน้ำหนักอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นรังแคง่ายนิ้งก็เลยใช้ตัวนี่เป็นขวดสีเขียวตัวนี้นะคะอันนี้ไซส์ใหญ่นะจริงๆมันจะมีไซส์เล็กเท่าขนาดนี้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าราคาเท่ากันแต่ว่านิ้งด้วยความที่ว่าใช้ตัวนี้บ่อยก็เลยเปลี่ยนมาใช้ขวดใหญ่แล้วจริงๆขวดเนี้ยนิ้งซื้อแบบที่เป็นขวดใหญ่มาแล้วมาเทใส่ขวดนี้เพื่อที่จะแบบถ้าครั้งไหนเอาไปทำที่ร้านอะไรอย่างนี้นะคะก็พกพาได้ง่ายกว่าอันนี้ขวดใหญ่นิ้งจำราคาไม่ได้แต่ว่าขนาด500 มิลแล้วมันก็จะมีใหญ่สุดเลยคือขนาด 1,000 มิลคือราคาตัวนี้กับแชมพูมันเท่ากันนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะมาพูดถึงสปาโฟมก่อนคือจริงๆแล้วเนี่ยนิ้งได้ไอโบชัวอันนี้มาด้วยถ้าใครอยากได้เดี๋ยวบอกนิ้งก็ได้เดี๋ยวนิ้งจะไปขอที่ร้านแล้วก็จะส่งไปให้อ่านกันนะคะก็เขาบอกว่ามาเช็คสัญญาณกันก่อนว่าคุณเนี่ยมีสิ่งเหล่านี้ไหมคือถ้าเขาบอกว่าคนที่มีปัญหาเหล่านี้เขาก็จะแนะนำให้ใช้ตัวสปาโฟมก็คือ1เรื่องหนังศีรษะนะคะบริเวณเส้นผมรีไม่มีวอลลุ่มก็คือผมไม่มีน้ำหนักแล้วก็เป็นคนที่หนังศีรษะมันเหนอะหนะกังวลเรื่องหนังศีรษะมีกลิ่นก็คือมีกลิ่นบนหัวขาดความเงางามงอตัวมากพองฟูมากไม่มีความแข็งแรงและไม่มีความยืดหยุ่นเขาก็จะบอกว่าคุณน่ะควรที่จะใช้อีกตัวนี้นะคะนี่สำหรับอันนี้นั่นเองแล้วก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นจุดเด่นของตัวเคลียร์สปาโฟมก็คือช่วยกระตุ้นเรื่องการไหลเวียนเลือดเพื่อให้สารเนี้ยมันบำรุงเข้าถึงรากผมได้ดีนะคะตอนสระผมก็คือเราอ่ะต้องลงแชมพูก่อน1รอบล้างน้ำสะอาดก่อน1รอบเพื่อให้เกล็ดผมเปิดแล้วเราก็เอาตัวสปาโฟมอันนี้ใส่บีบแล้วก็ใส่ที่ทั้งหัวเลยแล้วก็นวดใช้อุ้งนิ้วตรงนี้นะคะนวดเข้าไปแบบนวดทั้งหัวเลยประมาณ 2-3 นาทีอาทิตย์ละ2ครั้งนะคะแล้วก็ตามด้วยครีมนวดได้ตามปกตินั่นเองอันนี้ก็ทำมาตลอดก็จริงๆก็คือไปลองมาหลายยี่ห้อแล้วหลังจากที่เข้าคอร์สเคราตินแล้วก็ไปลองยี่ห้ออื่นไปเล่นยี่ห้ออื่นแล้วก็สุดท้ายก็กลับมาตายรังที่เดิมนะคะแล้วก็ถ้าใครมีคำถามนอกเหนือจากนี้ก็ถามนิ้งในอินบ็อกซ์ก็ได้แล้วก็ถ้าใครอยากจะฝากซื้อตัวไหนที่เป็นเกี่ยวกับเคราตินนะคะก็
ากนิ่งซื้อได้ทางอินบ็อกซ์นะคะร้านเปิดทุกวันค่ะก็นิ่งจะซื้อให้ได้ตอนช่วงเปิดเทอมหรือถ้าปิดเทอมถ้านิ่งกลับบ้านก็อาจจะฝากไม่ได้ฝากได้คือช่วงเปิดเทอมเท่านั้นแล้วก็มันจะมีอีก2ตัวที่ยังใช้อยู่ก็คือตัวเตย์แฮร์เซรั่มตัวนี้เป็นเซรั่มบำรุงเส้นผมใช้แค่ช่วงปลายผมทำให้ผมแบบมีน้ำหนักแล้วก็ไว้แต่งทรงผมได้แล้วก็ตัวมิ้วเนี่ยจะเป็นตัวช่วยกันความร้อนสำหรับคนที่ต้องม้วนที่แบบใช้ความร้อนจี้กับเส้นผมนานๆเขาก็จะแนะนำว่าให้ใช้ตัวมิ้วเพื่อกันความร้อนก่อนบริเวณเส้นผมก็คือใส่ก่อนที่จะหนีบก่อนที่จะได้หรือก่อนที่จะแบบจะม้วนอะไรอย่างนี้นะคะก็จะช่วยทำให้ผมไม่เสียเร็วมากไปกว่าเดิมนะคะก็หลักๆ ก็มีเท่านี้นะแล้วก็ถ้าใครอยากถามอะไรเพิ่มเติมก็ลองถามในอินบ็อกซ์ได้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย